โอ้รถพ่วงมาได้ใส่เนาะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศตอนเช้านะครับโอ้มีรถขนหินคุกแล้วเนี่ยรถขนหินคุกนะครับวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงนะครับมีชะลอดูด้วยนะครับนี่2พ่วงนะครับ2พ่วงก็รถงามเนาะรถแต่งมาเอายางมาเนี่ยรถพ่วงนะครับขี่มาดูบรรยากาศตอนเช้าไปบ้าไปบ้าไปกินข้าวปลาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้องหยางเย็กยังไงไม่ได้แปดดูบรรยากาศนะครับพี่พงศ์ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC นะครับก่อนเข้าครัวตอนเช้าที่หน้าบ้านนะครับเมื่อกี้นะครับก็มีรถพ่วงนะครับ2คันรถนะครับพ่วงคันใหญ่มากนะครับยิ่งผ่านมาหน้าบ้านสวัสดีครับพี่เราดูบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เกือบจะ2โมงแล้วนะครับเกือบ2โมงแล้วภูเหล็กไฟนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นภูเหล็กไฟกล่องมานะเมื่อกี้ครับบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงก็มีรถพ่วงนะครับ2คันน่าจะเป็นรถหินคุกนะครับรถขนหินคุกวิ่งผ่านมาแล้วก็ชะลอดูปู่บริจิตแล้วก็ชะลอดูหน้าบ้านลุงนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับถ่ายมาให้พี่ๆ FC ได้ดูกันนะครับวันนี้ไม่แน่นะวันนี้ไม่แน่อาจจะไปหาณแตนะครับกับตาชานนะตอนย่างหนูนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะไปหรือไม่นะครับโอเคนะเราดูบรรยากาศกันสวัสดีครับเบาต่อยครับเบาต่อยเบาต่อยไปดูร้านกาแฟนะอัปเดตร้านกาแฟตอนเช้าหลังจากปูหญ้าเสร็จพาจิมนี่ว่าจะสร้างที่ไหนสักที่สักหลังนะครับนี่เขามีลาบขายเขาขายลาบด้วยเนี่ยขายลาบต้มแซ่บยำนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับพามาดูร้านกาแฟนะครับอัปเดตร้านตอนเช้านะครับสวยงามมากนะครับเป็นโซนข้างในนะครับดูทุกมุมนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับมาเช็คอินได้นะครับที่กาแฟกกอกนะครับตอนนี้ร้านจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากปูหญ้าเมื่อคืนนะครับสดๆร้อนๆเลย
หญ้าเทียมสวยนะครับสวยมากครับการเดินไฟนะครับข้างบนเดินท่อนะครับโอ้เก็บสายไฟสวยมากนะครับเป็นด้านหน้านี่นะให้ดูแบบละเอียดนะครับกาแฟกกขอบเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้จะเป็นอะไรเนาะเนี่ยนี่เป็นยิปซัมนะครับยิปซัมสวยจริงๆครับเนี่ยว่าดูมุมนี้มุมกว้างๆอันนี้มุมหน้านะครับมุมหน้าก็จะประมาณนี้นะบรรยากาศช่วงเช้าที่หน้าบ้านดงก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวก็มี FC นะครับของคนเดินทางมาถ่ายรูปเดินทางมาเที่ยวนะครับวันนี้วันหยุดน่าจะมีรถสัญจรเยอะนะครับวันนี้แพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ360องศาเมื่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้ามาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประจำการอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ